เอาละครับคราวนี้เราจะตัดกลับมาที่กัญชาเสรีตั้งแต่9มิถุนาย้ำนะFC กัญชาอย่าเพิ่งกลโคตรเจาะลึกทั่วไทยนะ เราย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสังคมต้องทำความเข้าใจคำสองคำกัญชาทางการแพทย์กับกัญชาเสรีมันมีทั้งความเหมือนและความต่างนะครับค่ะทางการแพทย์ไม่ได้แปลว่าเสรีค่ะแต่เสรีมันครอบคลุมทางการแพทย์จริงถูกต้องแต่พูดถึงทางการแพทย์ไม่ได้แปลว่าเสรีเต็มรูปแบบค่ะคำถามก็คือคุณเปิดเสรีเต็มรูปแบบ9มิถุนายนมาตรการกำกับกำหนดขอบเขตกัญชายังไม่ออกมาหรือยังทันกันหรือไม่จะออกเมื่อไหร่ยังรอก่อนบทเรียนจะซ้ำรอยกระท่อมหรือไม่ค่ะมาดูกันนะฮะกัญชาเสรีนาทีทองของใครค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทนุสาค่ะนุสาสิริเนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใหญ่โตมโหฬารเป็นบริษัทระดับชาติค่ะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยใช่แล้วนุสาสิริเขามีบริษัทในเครือชื่อนุสา CSR ตั้งชื่อดีนะใช่ค่ะบริษัทนี้ขายกัญชาเขาชัดเจนและดูกระบวนการทางการตลาดของนุสา CSR สิครับเขาเปิดเว็บขึ้นมาขายก่อนถึงวันที่9มิถุนาเขาก็จะมีแคมเปญเขย่าขวดเราเรียกความสนใจของผู้คนเขามีการเคาดาวค่ะเขามีการเคาดาวอีก1วันอีก4ชั่วโมงอันนี้บนจอนะอันนี้ที่เราไปแคปมาเราไปแคปมา2วันเมื่อวานเราเข้าไปในเว็บของนุสา CSR เขาบอกว่าเขาขายกัญชาผ่านเว็บนี้เข้าไปปั๊บหน้าแรกเลยไปดูสินค้าเราจะเจอเคาดาวนุสา CSR ร่วมเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่แน่ๆแล้วเขาจะเขาดาวไปว่าเหลืออีกมิถุนาวันปลดล็อกกัญชาประเทศไทยค่ะเปิดจำหน่ายต้นกล้ากัญชากัญชงมีแบบครบสูตรครบเซตด้วยซื้อแบบยกเซตจากนั้นใต้ข้อความดังว่าก็จะเป็นการเขาดาวนี่เราแคปมาของเมื่อวานค่ะดังนั้นหน้าจอที่บอกว่าเขาดาวจึงระบุว่า1วัน4ชั่วโมง44นาที28วินาทีเช้าวันนี้เราเข้าไปใหม่ค่ะเราก็เจอเข้าดาวก็เวลาก็รับถอยลงเหลือแค่17ชั่วโมงขอดูข้อความข้างหลังหน่อยได้ไหมครับโอเคนะฮะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่8พรุ่งนี้เป็นวันที่9ใช่ไหมพรุ่งนี้จะใช่วันดีเดย์แล้วค่ะช่วงเข้าดาวมันก็สั้นลงใช่ไหมถูกค่ะ1วันก็หายไปค่ะเหลือไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะเหลือ17ชั่วโมง32นาทีกับอีก32วินาทีอ่ะแล้วคลิกเข้าไปอีกคลิกนะคลิกเข้าไปดูต่อเจออะไรคะคลิกเข้าไปอีกอันนี้เป็นหน้าสินค้านะเขาจะมีหน้าจอนะเขาจะให้เลือกนะคะมีอะไรต่างๆถ้าเราคลิกไปที่บอกว่าสินค้าแนะนำเขาจะขึ้นหน้านี้เลยนี่คือ product ของเขาว่าคุณอยากจะซื้อแบบไหนจะซื้อแบบต้นกัญชาขนาดไหนพร้อมชุดปลูกด้วยไม้ราคาขึ้นอยู่ชัดเจนจะเอาแบบ 1,400 หรือจะเอาแบบไหนอย่างไรมีจัดเต็มให้ค่ะมีปุ๋ยแถมให้เอาแบบชุดเต็มเลยตัวอย่างเช่นต้นกล้ากัญชาอย่างเดียวค่ะ90บาท100ต้นกล้ากัญชาอย่างเดียว90บาทถ้าพร้อมกระถาง190และถ้าพร้อมชุดปลูกเอาชุดปลูกด้วยใช่ไหมคะ 1,400 ก็ 1,400 ค่ะเอาจัดเต็มไปเลยประมาณนี้นี่ใช่ไหมครับกัญชาทางการแพทย์ค่ะผมถามว่าสินค้าประเภทนี้เขาให้ขายทางออนไลน์ได้ไหมกฎหมายไม่ได้ออกเวลาถามผู้รับผิดชอบเวลาถามคุณอนุทินเวลาถามพี่ๆที่กระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ต้องห่วงเรามีมาตรการเช่นห้ามขายทางออนไลน์ห้ามขายเด็กค่ะดังนี้เป็นต้นถามว่าไอ้คำว่าห้ามดังว่านั้นห้ามทางไหนมีกฎหมายรองรับการห้ามหรือยังค่ะกฎหมายรองรับการห้ามจะออกเมื่อไหร่ค่ะมันจะซ้ำรอยกระท่อมเสรีหรือไม่ฮะว่ากันไปเรื่องนี้น่าสนใจนะคะเรื่องนี้น่าสนใจและเมื่อวานค่ะเมื่อวานคือวันที่7ใช่ไหมเมื่อวานวันที่7ค่ะเขาจะปล่อยผีวันที่9ใช่ไหมวันที่9ค่ะเมื่อวานครม.เขาก็เครียดเรื่องนี้นะคุณนายวันที่7ด้วยความเคารพผมอยากจะใช้คำแรงๆจะโกรธกันไหมเนี่ยท่านนายกเหรอคะเอาเบานิดนึงก็ได้ครม.เพิ่งรู้สึกมันเป็นปัญหามันเกิดหลุมดำกฎหมายควบคุมการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันยังออกมาไม่ทันมีช่องว่างช่องโหว่มันจะเกิดช่วงรอยต่อหลัง9มิถุนายน65เนี่ยค่ะพระราชบัญญัติกัญชากัญชงยังไม่ออกใช่มั้ยยังค่ะยังไม่เข้าสภามันจะเกิดหลุมดำจะเป็นช่วงรอยต่อแล้วทำไงอ่ะ
นี่เลยท่านนายกก็แก้ปัญหาแบบรัฐราชการค่ะด้วยการมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชงองค์ประกอบ30ท่านแล้วมีรายละเอียดแจกแจงอีก10ด้านหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวกลัวจะไม่ครบไงกรรมการบูรณาการประกอบด้วยกรรมการ30 คนหน้าที่พระหน้าที่เขียนไว้ด้วย10ด้านค่ะเขียนให้ชัดไงจะได้ไปคุมได้ไงที่คุณดนัยกลัวนักกลัวหนาไงกรรมการชุดนี้มีอำนาจที่จะออกกฎหมายป่ะไม่เขาแค่มาคุมเบื้องต้นไงกฎหมายยังไม่ออกเขาจะปล่อยผีกันวันที่9ใช่ไหมก็วันที่9ไงเขาตั้งให้กรรมการบ้าอะไรเนี่ยวันที่7ใช่ไหมไม่เขาเรียกว่าคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชงค่ะเออเรียกให้ถูกต้องค่ะเรียกถูกต้องค่ะคุณนายเขามีชื่อคณะกรรมการค่ะด้วยความเคารพใครที่จะมอนิเตอร์ไปรายงานท่านนายกผมกราบนะมอนิเตอร์ให้ครบถ้วนทุกคำนะฮะอย่าตัดตอนบางคำนะชีวิตหมาแก่ทุกคนที่ก็ลำบากลำบนอยู่แล้วแหละนะครับและอาจจะต้องลำบากต่อไป